ได้เวลางานดีทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่แรกที่จะพาไปดูที่พิจิตรค่ะจะพาไปดูกล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟกล้วยปิ้งธรรมดาคงไม่น่าสนใจนะคะน้ำราดธรรมดาก็ไม่น่าสนใจแต่ว่าน้ำราดเจ้านี้เนี่ยเป็นกะทิมะพร้าวอ่อนทั้งหอมทั้งอร่อยสูตรเด็ดเฉพาะของเจ้าของร้านนี้เลยไปดูกันค่ะนี่เหมือนจะเป็นกล้วยปิ้งธรรมดานะคะแต่นี่คือกล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟราดหน้าด้วยน้ำหวานกะทิสูตรมะพร้าวอ่อนนี่ค่ะกำลังจะราดแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากนะคะเป็นไอเดียของคุณไพโรจน์เถียนป้อมอายุ43ปีเกษตรกรจากตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเจ้าของร้านนี่เองค่ะพอว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยน้ำว้าที่ปลูกเอาไว้บริเวณรอบบ้านนี่แหละเอามาแปรรูปมันเยอะมากก็เอามาแปรรูปเป็นกล้วยปิ้งลาวาขอไฟแสนอร่อยสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเขาเลือกกล้วยน้ำว้าผ่านมะลิอ่องที่กำลังหามๆเลยค่ะแล้วก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็ปิ้งโดยใช้ความร้อนจากนี่ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินลาวาภูเขาไฟนี่เองเป็นที่มาของกล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟนะคะความร้อนจากหินลาวานี่แหละจะไหลเข้าสู่แกนกลางของกล้วยทำให้เนื้อในของกล้วยเนี่ยสุกส่วนผิวของกล้วยพอได้รับความร้อนก็ยิ่งกรอบยิ่งหอมน่ารับประทานนะคะปิ้งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาเครื่องบีบให้แบนๆแล้วก็ตัดให้พอดีคำใส่ถ้วยแบบนี้นะคะและจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือน้ำจิ้มกะทิรสเด็ดค่ะทำจากกะทิน้ำตาลปี๊บผสมใบเตยแล้วก็เกลือเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงทิ้งให้เย็นแล้วผสมกับมะพร้าวอ่อนแล้วไปราดบนกล้วยปิ้งนะคะนี่เป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้เลยแล้วเห็นหน้าตาอย่างนี้คุณผู้ชมชุดละ20บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วที่ร้านเนี่ยยังมีขนมกล้วยปิ้งสูตรเด็ดที่ย่างบนเตาลาวาขายด้วยนะคะนี่เป็นห่อ4ห่อ10บาทถูกมากขายดีไม่แพ้กันนะคะอ้าวในนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็น3ชิ้น10บาทนะคะขึ้นมานิดนึงแต่ก็ถูกมากดูดีค่ะเป็นขนมกล้วยปิ้งนะคะสูตรเด็ดของเขาร้านนี้อยู่ที่ตลาดนัดเกษตรกรภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรขายเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันอื่นๆจะขายอยู่บริเวณโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมปะปนว่าใครไปพิจิตรแล้วยังไม่แน่ใจว่าวันนี้ขายที่ไหนโทรไปที่หมายเลขนี้ค่ะ0967794911ค่ะ